ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่มองไปที่พระอาทิตย์ที่ขึ้นแสงแรงเล็กน้อยนะคะแล้วก็มองเห็นโรงปุ๋ยที่เราจะทำขี้ให้เป็นปุ๋ยเตรียมความพร้อมที่จะราดปูนและนำวัตถุดิบที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้เตรียมการว่าวันที่ห้าเราจะทำขี้ให้เป็นปุ๋ยถือเป็นปุ๋ยของชีวิตนะคะที่จะเป็นเหมือนประสบการณ์จริงและตรงในปุ๋ยล็อตใหญ่ที่พอจะใช้ในหุบเขาโพธิสัตว์และถ้าเผื่อมันเวิร์กมันมีผลจากการทำงานที่สามารถที่จะแบ่งปันนะคะสิ่งเหล่านี้ออกไปช่วยชาวบ้านได้เราก็ถือว่าเรากำลังเรียนรู้กับการแจกของส่องตะเกียงค่ะก็โรงปุ๋ยก็อยู่บริเวณนั้นนะคะมองแล้วทุกอย่างเริ่มเคลียร์สะอาดหมู่บ้านเริ่มขึ้นนะคะศาลาประปากยอมุงหลังคาไปได้มากกว่าครึ่งแล้ววันนี้คุณแม่คุยกับหลานๆประปากยอ4คนที่เดินขึ้นมาที่ที่พักซึ่งคุณแม่กำลังตามดูลมหายใจอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่เขาคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเวลาที่เราอยู่กับความสงบเราจะได้ยินทุกเสียงชัดเจนและทุกเสียงที่เราได้ยินนั้นเหมือนเราได้ยินเสียงนกเนี่ยค่ะมันจะเตือนให้เรากลับมาสู่ปัจจุบันขณะแต่เราก็ต้องเลือกที่จะอยู่ในสังคมที่จะได้ยินเสียงอะไรนะคะเราต้องการเสียงธรรมชาติเราก็ต้องกลับไปอยู่กับธรรมชาติค่ะนะเราได้ยินเสียงนกนะคะในขณะที่เสียงนกตัวนั้นน่ะมันอาจจะเป็นนกชนิดนึงแล้วคุณแม่ก็แอบดูนกอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันกำลังฟักไข่อยู่นั่นเราจึงเห็นว่ามันมีธรรมชาติของความหลากหลายแม้กระทั่งในเผ่าพันธุ์ของนกเองเนี่ยซึ่งมันมีความไม่เหมือนกันแต่เวลามันบินมันล่าเริงมันมีวัฒนธรรมบางอย่างที่มันมีความเป็นอิสระถ้าปีกนกข้างหนึ่งเป็นปัญญาล่ะแล้วอีกข้างหนึ่งเป็นกรุณาล่ะนกมันจะส่งต่อความเป็นอิสระนี้อย่างไรคุณแม่ก็ยังไม่เคยเห็นนกที่มันสร้างความเป็นปัญหายกเว้นถ้าเราไม่ต้องการขี้นกแล้วนกมันชอบไปอยู่ที่หน้าบันของโบสถ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะบอกว่าขี้นกเป็นปัญหาแต่สำหรับที่นี่เนี่ยนกไม่ได้เป็นปัญหาดูนะคะคุณแม่คุยกับเขาเนี่ยเขาก็ไว้ใจคุณแม่คุณแม่ก็มองเขามองตั้งแต่วันแรกที่เห็นเขาจนวันเนี้ยก็แอบดูว่าเมื่อไหร่ลูกนกเขาถึงจะออกมาเสียทีหนึ่งแล้วเวลาที่เราเดินจงกรมบางทีเราก็แอบมาหยุดดูเขานิ่งๆเนี่ยตรงเนี้ยเห็นชัดเลยนะคะเขาเป็นนกเขาตัวหนึ่งซึ่งรังนิดเดียวเองนะคะไข่ลูกเบ้อเล่อเลยมีไข่อยู่หนึ่งฟองลมพัดเขาก็ไหวไปแล้วเขาก็กกไข่เขาอยู่เห็นนะคะอันเนี้ยยังไม่ได้รับรายงานว่าเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวต้องไปดูว่านกเขาตัวกกเนี่ยแล้วก็เขาจะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะคะมาคอยแบบเหมือนสลับป้อนอาหารเราก็เลยมีความรู้สึกมันอบอุ่นสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยอบอุ่นเดี๋ยววันหนึ่งเราอาจจะได้เล่าเรื่องนกให้กับเด็กๆเพราะที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานเป็นนครหลวงแห่งการดูนกนะคะก็ตอนนี้มีลูกนกอินทรีบินแล้วตอนบ่ายๆบินตัวเดียวบินซ้อมอยู่วันเดียว2วันบินป๋อไปไหนแล้วก็ไม่รู้อิสระภาพมีกับเด็กๆเสมอเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เวลาของเราช่วงนี้ไปหาที่อ่านบทธรรมที่องค์ดำดังที่เราตั้งใจไปพี่ติ่งเราขับรถกันเพราะวันนี้เราจะมีหินมาส่งอีกหลายคันแล้วก็เป้าหมายของเราวันนี้ยาวเครนจะอยู่กับเราเพื่อที่จะทำให้มีลักษณะของความสมบูรณ์ที่สุดของน้ำตกที่องค์ดำเช้านี้แดดแรงเล็กน้อยนะคะเราอุตุบอกว่าภาคใต้ฝนจะตกจะค่ะวันนี้เป็นไปได้นะเพราะว่ามันจะมีแบบพายุเข้าบ้างเห็นว่ามีรายงานว่าอาจจะมีเข้าอีกสักลูกหรือสองลูกวันนี้เราจะทางด้านนี้เราจะปลูกต้นมนจำปาค่ะเขาเตรียมตัวแล้วค่ะ
เรารู้ละเขาบานอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเราจะปลูกเขาต่ำหน่อยเพื่อให้เรามองเห็นเขาชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะเอากลิ่นของมนต์จำปาเนี่ยค่ะมาทำอะไรคะมาทำเป็นบำบัดอโรมาค่ะเอามาทำเป็นกลิ่นบำบัดซึ่งพวกเราเองก็ต้องเรียนรู้แหละเพราะตอนนี้เราจะทำเรื่องการเยียวยาคุณแม่จะขออนุญาตที่จะให้พี่ติ่งเดินไปทางด้านนู้นเอารถไปรอคุณแม่จะเดินผ่านหอยเอียงเพราะว่าตกลงกันว่าถ้าเขาทำเสร็จจะเอาออกอากาศตอนเช้าเขาก็เสร็จจริงๆอันนี้จะพูดถึงความมุ่งมั่นนะคะความมุ่งมั่นของการประคองชีวิตซึ่งโดยธรรมชาติของไม้ไผ่เนี่ยเขาก็มีธรรมชาติของเขาไม่ยาวแต่อยู่มาเกือบ1ปีใน1ปีเนี่ยมันมีธรรมชาตินึงซึ่งพวกเราเองก็เห็นละว่ามันเสื่อมภายใน1ปีมีความเสื่อมทีนี้ในความเสื่อมของ1ปีเนี่ยเส้นเลือดเส้นได้มันไม่ขาดพอเส้นได้มันไม่ขาดเนี่ยมันพบเลยว่าวิธีของปปากยอก็ดีหรือว่าการทำงานของไม้ไผ่เนี่ยมันก็คือการเลือกวัสดุเราเห็นไม้ไผ่มันมีความเสื่อมเขาเลือกเชือกที่มันมีความเหนียวไม้ไผ่เสื่อมตามกาลเวลาเชือกเสื่อมตามกาลเวลาสังคมของไม้ไผ่ตรงนี้ที่คุณแม่เห็นเนี่ยนะคะมันแข็งแรงกว่าที่คุณแม่คิดเพราะว่าต่างคนต่างมีความเสื่อมของตัวเองตามกาลเวลาที่ไม่พากันและกันล้มนี่ชัดเจนมากนะคะเขาเลือกใช้เชือกแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราพยุงความเสื่อมของลมที่พัดมาแล้วเขาเองเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วอันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราเห็นว่าถ้ามนุษย์ไม่หมดความพยายามหอยเอ็นพิซซ่านี้ก็นำมาสอนทำได้เหมือนตามปกติเลยการกระทบเกิดขึ้นได้ในโลกนี้แต่เมื่อเราฝึกเจริญสติรู้ทันไหวใจเราก็ตื่นอันนี้เขาทำตอนแรกคุณแม่ก็คิดว่าเขาเป็นผู้ชายล่ำบึกเขาไม่น่าจะแกะได้นะคะเขาแกะได้ค่ะแล้วก็เป็นการแกะที่พวกเราเห็นเลยว่าแค่ลมพัดหนึ่งคืนมันก็อาจจะกลับมาอีกได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยมันง่ายต่อการคลี่คลายเพราะฉะนั้นโปรดอย่าใช้ชีวิตที่สะสมให้แมลงวันตอมแบบชนิดที่มันยากเลยอ่ะทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้ก็ทำแล้วก็ฝึกมีประสบการณ์ของการที่จะใช้อีกหนึ่งของความสามารถของเราในการคลี่คลายนะคะไม่ไปผูกเวรหมายมั่นอันนี้เราก็รอดละเป็นอิสระละนะคะเดี๋ยวก็ให้คนมาเก็บไอ้เชือกข้างล่างกับไม้ไผ่ก็จบละค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามความตั้งใจคือพุทธสาวิกาเขามีบริวารเขาก็มาขอคุณแม่ว่าเขาขออนุญาตที่จะแกะทำสิ่งนี้คุณแม่ว่ายังไงคุณแม่บอกโอ้ได้เลยเพราะคุณแม่เองยังเชื่อว่ามันยังสอนทำได้อยู่ถ้าเราช่วยกันเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องเล่าตอนที่นั่งแล้วกันนะคะถ้าเราสอนทำโดยการเราเนี่ยไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดวันนี้คุณแม่ก็สอนเด็กปปากยอว่าเรื่องแรกเลยคืออย่าทำให้ใครเจ็บปวดเราไม่ได้สอนว่าเขาต้องมีศีลอะไรเราพูดถึงความรู้สึกของมนุษย์โดยทั่วไปว่าถ้าเราไม่เข้าไปผูกเวรหมายมั่นกับอะไรเราจะไม่เจ็บปวดเหมือนกันล่ะค่ะเด็กเขาจะต้องฝึกการปฏิบัติแบบคนรุ่นเขาที่เขาเข้าใจไม่ได้ทำตามๆกันมาแล้วก็ไอ้คนที่รุ่นทำนำก็ยังเจ็บปวดอยู่ก็ยังพยาบาทอยู่ก็ยังแบบมีมานะถือตัวอยู่เนี่ยค่ะเราเห็นเลยว่ามันกลับมาสอนธรรมะได้อีกแล้วแล้วเมื่อคืนเนี่ยเขายังทำกันอยู่ในช่วงเวลาที่คุณแม่ก็ขึ้นที่พักแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพุทธสาวิกาแนนแล้วก็บริวารอีกหลายบริษัทเลยค่ะที่มาช่วยแล้วก็มันก็กลับมาทรงคุณค่าเหมือนเดิมแล้วนะคะก็เป็นการเคารพกันจนกว่าเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ไม่ได้จริงๆอันนี้อาจจะเอาออกได้เพราะสองอันนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไว้ก็เดี๋ยวมาดูให้มันใช้เป็นเขาเรียกว่าโมบายที่จะสอนเรื่องอารมณ์สอนเรื่องการกระทบแล้วรู้ทันไหวใจตื่นนะคะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับทีมงานตอนนี้หญ้าเยอะสะอาดพ
ราะทีมนี้ล่ะค่ะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่องค์ดำเพราะเราจะไปดูผลจากการทำหินอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บไอ้สิ่งที่อยู่ข้างล่างกวาดอีกทีนึงแล้วก็เอาไม้ไผ่นั้นออกสั่งด้านนี้ก็เก็บไว้อะไปเลยนะคะเราจะใช้ช่วงเวลาเช้านี้กับการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงน้ำคือท่อเนี่ยมันแตกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วปรากฏว่าเรายังไม่ได้ทำการอุดน้ำมันเลยไหลทั้งคืนเลยอันเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่เห็นว่าไอ้รถแมคโครมันทำให้ท่อแตกแล้วก็คิดว่าเขาคงรู้กันแต่เดี๋ยวให้เข้ามาทำเราจะปลูกกุหลาบตรงนี้กันในวันนี้ดินเริ่มมาทยอยแล้วนะคะคุณแม่ก็มองไปที่ยอดของต้นไม้คือต้นทรายใหญ่นี่แหละเป็นการมองไปด้วยความรู้สึกรอคอยเห็นเลยแต่ในการรอคอยนั้นทำงานกันอย่างเต็มที่ทีมงานนะคะตะวันก็ดีหรือแม้แต่ผู้ที่เข้ามาช่วยร่วมงานทุกคนก็ยังพยายามทำงานอยู่ประคองดินที่หมอนุ้ยให้มาเป็นดินที่ดี51คันและขอบพระคุณหมอนุ้ยมากนะคะเพื่อจะทำให้เรามีดินที่ดีในการปลูกต้นไม้ใหญ่เห็นไหมคะว่าหญ้าเรียบไปเลยเนี่ยค่ะผลงานอันเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมเวิร์กแล้วเขาลุยเพราะตรงนี้เราจะปลูกต้นไม้กันในช่วงเวลาที่พี่ถิงเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ให้คุณแม่นิดนึงช่วงเวลาวันที่5ค่ะตอนนี้เราก็กำลังเตรียมการพยุงเราออกใบแล้วนะคะให้สังเกตเห็นว่าที่เราห่วงเขาน้ำอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะน้ำไหลอยู่ตรงนี้มันไปไม่ถึงเพราะว่าดินมันแข็งมากตอนนี้เราพยายามเปลี่ยนอันนี้ค่ะฐานกำลังของการทำงานที่เป็นขึ้นเขาเปิดน้ำเข้าไปถึงตรงนี้จะเป็นป่าพยุงของเราซึ่งเราอาจจะรวมกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะลุกเดินเพราะอยากจะคุยกับต้นไม้ต้นนี้นิดนึงตรงนี้จะเป็นกลุ่มของไข่ความสุขนะคะต้นไม้เดิมเนี่ยแข็งแรงเลยไม่ต้องมีน้ำก็แข็งแรงอันนี้คือต้นปีบอันนี้เป็นป่าปีบธรรมชาติเราจะเก็บไว้ในขณะที่เราทำป่าใหม่ซึ่งเป็นป่าพยุงอ่อนแอแต่เราก็พยายามที่จะเรียนรู้อาจจะต้องจับเข้ามาอยู่เป็นโซนใกล้ๆจากนั้นก็ขยายใส่ต้นใส่ต้นนี้ค่ะคือต้นที่เสียสละเขาเรียกว่าต้นมะค่านะคะเสียสละย้ายจากตรงนี้เพื่อที่จะย้ายให้เราเนี่ยเอาต้นไม้ซึ่งพี่หมูเนี่ยต้องมาตั้งเคนตรงนี้และสังเกตว่าไม่ว่าต้นไม้ต้นไหนก็ตามเมื่อได้ปุ๋ยได้อาหารได้ความใส่ใจให้สังเกตค่ะต้นนี้คุณแม่ปลูกเมื่อประมาณสัก10กว่าวันที่แล้วนะคะแตกทุกช่อเลยค่ะมันความสมบูรณ์ของวัยของต้นไม้ด้วยกับการยกลงที่มีลักษณะของความพร้อมที่นุ่มนวลเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้งั้นตรงนี้ก็จะมีต้นไม้อีก2ต้นเข้ามาวันที่5ใครอยากปลูกต้นไทรบริเวณพระพุทธชยันตีองค์ดำสามารถเลยนะคะวันที่5ค่ะกับปุ๋ยกองใหม่ของเราเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยกองใหม่ของเราเนี่ยค่ะมาใส่ทีนี้เราลองเดินมาอีกนิดนึงเราจะเห็นว่าบริเวณของการทำน้ำตกที่พระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยเป็นลักษณะของการทำผสมผสานเราจึงเห็นเลยว่ามันจะมีหินอยู่หลากหลายชนิดนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้มันประหยัดและประโยชน์สูงสุดหินสีแดงเนี่ยคุณแม่ได้มาแบบถวายดีกว่าใช้คำว่าถวายการถวายเป็นเรื่องที่ใครทำใครได้อยู่แล้วนะคะเราก็พยายามมากที่จะทำให้การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานคราวนี้มันเป็นไปเพื่อการถอดองค์ความรู้เป็นการถอดองค์ความรู้ที่จะทำให้คนที่อยากจะจัดพื้นที่ใช้สอยให้รู้จักวิธีการที่จะทำให้มันประหยัดและประโยชน์สูงสุดมันไม่ได้จัดด้วยความ
สวยงามความขนองความเป็นไปเพื่อออกจากธรรมชาติแต่มันเป็นการจัดวางธรรมชาติให้ลงตัวและเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่เราพยายามเตือนคนจัดหินของเราว่าอย่าพยายามจัดหินด้วยความอยากอย่าสร้างราคามากไปกว่าคุณค่าที่เรากำลังจะจัดคุณแม่ต้องการทำน้ำตกเนี้ยเพื่อให้มันเย็นประเด็นของคุณแม่คือเย็นแล้วก็ทำให้การสวดมนต์ตรงเนี้ยมันสามารถเยียวยาผู้ป่วยนั่นคือวัตถุประสงค์เลยนะคะสมมติเราสร้างโรงพยาบาลน่ะเรามีพระพุทธรูปอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเราไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใครอ้อนวอนขอด้วยนะแต่เรามีไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มนุษย์ทุกคนกลับมาเข้มแข็งเวลาที่ป่วยไข้ให้มันมีเครื่องยึดเหนี่ยวความเย็นมันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะคะมันจะไม่ดึงเราเข้าไปจัดการกับอะไรและให้มันเป็นดังใจเราเรียกว่าราคะเวลาเราต้องการจัดการอะไรให้มันเป็นดังใจเรามันเป็นราคะแล้วพอมันไม่เป็นมันก็เป็นโทสะแล้วบางทีเราทำไม่สำเร็จเรากลายเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จเราก็ฟุ้งซ่านคิดเยอะเนี่ยมันก็เป็นโมหะเช่นถ้าจัดสวนแล้วมันเป็นราคะโทสะโมหะก็อย่าไปจัดมันเลยที่เนี่ยปลูกต้นไม้ก็ดีทำงานก็ดีมันทำอย่างละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชานี่เป็นตัวอย่างเลยค่ะมันจบการสรุปรูปแบบของการทำงานเลยนั้นเราจึงรู้ว่าเราทำตรงนี้เราเห็นพระพุทธชยันตีองค์ดำเป็นประธานในการที่จะให้เราละราคะโทสะโมหะเพราะราคะโทสะโมหะมันทำให้เราป่วยทางจิตวิญญาณอ้าวจริงไหมจริงค่ะมันมีความป่วยทางจิตวิญญาณแล้วเราต้องการอย่างนั้นไหมเราไม่เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามมากที่จะใช้อย่างประโยชน์สูงสุดในการทำงานของเราคุณแม่เนี่ยไม่เพลิดเพลินกับงานก่อสร้างไม่พูดเรื่องการล้ำแบบต้องให้คนอื่นเห็นว่าที่นี่เก่งฉลาดเทคโนโลยีดีไม่ค่ะแต่ทุกคนจะเห็นว่าเราสะอาดสว่างแล้วสงบนั่นคือเจตนาเลยแล้วคุณแม่ก็ทำอย่างนี้แหละเสียงดังมากๆก็จะบอกเด็กว่าอยู่ที่ปะปากะยอเงียบไหมเงียบค่ะอยู่ที่โรงเรียนเงียบไหมไม่เงียบค่ะนั่นแต่เด็กจะพูดเสียงดังไปพูดที่โรงเรียนตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านเราไม่ต้องดุจะสอนให้เห็นว่าให้เขาหาก่อนว่าอะไรคือจุดยืนอย่างเมื่อเช้านี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาคุณแม่ก็ไม่อยากสั่งงานใครคุณแม่อยากตามดูจิตคุณแม่ก็เดินมันก็ชัดเจนมากคือมันมีเจตนามันตั้งเป้าปึ้งแล้วมันเดินไปถึงเป้าแล้วมันเห็นการทำงานที่ชัดเจนมากในทุกๆวันงั้นวันนี้มีเป้าว่าจะไปอ่านบทธรรมที่องค์ดำเราขึ้นรถกันนะคะแต่อันนี้ให้เห็นก่อนว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะทำตรงนี้ค่ะและจะเสร็จภายในวันที่5เนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องที่คุณแม่อยากให้เห็นน้ำเห็นเงาเห็นความจริงที่เราอยากจะทำเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนู้นเพราะเราจะเห็นการวางก้อนหินที่มีคนถวายนะคะต้องเรียกว่ามีคนถวายอ่ะแล้วเห็นว่าเขาทำกันไปถึงไหนเมื่อวานนี้มุมอ่านบทธรรมมันสงบดีแต่วันนี้แสงมันแรงเราอาจจะต้องไปหาที่มันมีร่มนิดหน่อยค่ะไปทางนี้เลยลูกเดินผ่านทุกวันไม่เคยเห็นนกเขาหลังนั้นเลยนะเจ้าค่ะมีนานแล้วไปทางนี้เลยจะไปขึ้นทางด้านมุมยังสงบมากเราก็เฝ้าดูเขาด้วยความเคารพว่าเขาจะทำหน้าที่แม่หรือพ่อนานเท่าไหร่เพราะว่าเราเห็นเขามาประมาณสัก10 กว่าวันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเรามองเห็นไหมคะว่าตอนนี้หินที่วางองค์ดำเนี่ยล้อมภูเขาแล้วค่ะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ว่าเขาพยายามทีนี้ไม่แน่ใจว่าขึ้นทางนี้แล้วรถเคนยาวจะขวางหรือเปล่าลองขึ้นไปก่อนแล้วถ้าขวางเราจอดแล้วคุณแม่เดินได้เรามองเห็นเลยนะคะว่าคณะทำงานใช้หินเดิมเพราะตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเอาหินมาไม่เป็นไรเอาหินมาจากแหล่งได้อันเนื่องจากอะไรคะอันเนื่องจากเราจอดตรงนี้ค่อยๆจอดโอเคเบรกไว้ให้ดีนะคะกล้องลงก่อนโอเคค่ะ
แล้วเราเดินคุณแม่เดินเพราะเราอยากเห็นว่าเครนยาวทำงานให้เราได้อย่างเต็มที่เหลืออีลาเวลาอีกหนึ่งวันหินจะต้องมาส่งอีก2คันก็กำลังดูอยู่ว่าจะเสร็จทันไหมคือพยายามค่ะตอนนี้ใช้ความพยายามที่จะทำให้เรามีวันที่5เนี่ยสามารถที่จะสวดมนต์ตรงนี้ได้คุณแม่ว่าไม่เหนือความพยายามเขาเก่งนะคะคนเหล่านี้เขาเก่งมากเขาเอาหินตรงนี้ออกมาหมดเลยแสดงว่าเขาพยายามอยู่ที่เขาจะเรียงใหม่เราไปทางไหนดีอ่ะนี่เดินขึ้นนี่เลยลงนี่มาได้จริงๆโอ้รถมันต้องใช้กำลังมากเลยนะคะล้อลอยเลยอ่ะเอาล่ะเทเลอร์อีกคันหนึ่งไปช่วยเอาหินที่จะมาทำเราได้ละเราได้ตำแหน่งอ่านบทธรรมแล้วค่ะก็อยากให้กำลังใจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเรื่องหินทั้งหลายให้รู้ว่ามันต่างกันตรงนี้แหละตรงที่ว่าเราจะเรียงหินนี่เพื่ออะไรเพื่อให้คนบรรลุธรรมเพื่อให้คนเพลินอยู่กับราคะมันศักดิ์สิทธิ์หินเหมือนกันศักดิ์สิทธิ์ต่างกันอ๋อเขาเอาตรงนู้นไปก็เพื่อที่จะทำให้บริเวณของการวางหินมันนั่นนะคะเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วเรานั่งกันตรงข้างองค์ท่านดีกว่ามองเห็นภูเขางดงามทางด้านนั้นและพี่ติ๋งนั่งข้างล่างตรงนี้ดีด้วยองค์ดำอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะแปะผ้ารองนั่งรอรถแป๊บหนึ่งนะเจ้าค่ะพอดีรถต้องอ้อมอ้าวเหรอค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราคุยธรรมะต่อไปก่อนนะมองไปค่ะเนี่ยเขามองหินนันทวันงั้นคุณแม่ขึ้นไปยืนตรงนี้ให้ก่อนหนังสืออยู่บนรถไม่เป็นไรไม่ต้องรีบคุณแม่พูดธรรมะได้เนี่ยค่ะมองไปเมื่อวานนี้มาดูตรงนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะทำเป็นคล้ายๆลานที่ทำให้คนเนี่ยเวลามาปฏิบัติแล้วสามารถมองไปเราก็จะมีลานหินอันนี้ค่ะไม่ใช่ยกง่ายนะคะต้องใช้ความใจเย็นมากนี่ทีมงานก็โอ้โหเก่งมากต้องใช้คำว่าขยับตัวเองเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยที่เราเดินแล้วเหมือนเราสร้างภูเขาซึ่งมันเป็นดินลูกรังร้อนๆเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นน้ำตกเย็นมองเห็นพระพักของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ตอนนี้ซึ่งในอนาคตก็จะเป็นองค์ที่เราจะนึกถึงแม่ของจักรวาลเป็นแม่ของเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มันควรจะมีหุบเขาเพื่อแม่บ้างนะแม่ที่ให้ลูกกับโลกแม่ที่สามารถส่งต่อมรดกทางสติปัญญาที่จะขจัดความกลัวที่จะใช้กรุณาอย่างลึกซึ้งและทำของยากซึ่งโลกมันก็จะยากไปเรื่อยๆมันยากสำหรับคนรุ่นเก่าแต่มันอาจจะง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่เราจะเห็นเลยว่าความยากของคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันไม่เหมือนกันเช่นคนรุ่นเก่าพูดภาษาอังกฤษยากคนรุ่นใหม่พูดภาษาอังกฤษง่ายคนอีกรุ่นหนึ่งอาจจะไม่ต้องพูดเลยกดปุ๊บโรบอทพูดแทนเสร็จนึกภาพออกไหมคะช่วงเวลาที่พวกเราทำงานกันแล้วเราจะเห็นว่าในลักษณะของการทำงานที่พวกเราเองก็มีวัฒนธรรมของการเรียนรู้ในแต่ละรุ่นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นการทำเรื่องเดียวกันในวิธีการที่แตกต่างได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นนะคะตรงนี้ค่ะพิงแค่ตรงนี้พอแล้วหันไปทางโน้นนันทวันไปดูสิคะได้ไหมคะเราจะได้มองเห็นภูเขาเป็นวิวโอเคค่ะถ้าเราจะช่วยให้การอ
ทำความสะอาดของผ้าเนี่ยนะคะมันสะอาดน้อยลงคนซักลำบากคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่อยู่ในแพทเทิร์นที่จะทำให้คนลำบากพยายามฝึกอยู่เดี๋ยวก็จะเริ่มฝึกอีกหลายเรื่องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็แก่แล้วแมลงวันตอมพ่อชอบทำให้คนลำบากอย่างเงี้ยไม่เอาเราก็คงจะต้องใช้วิธีการที่ทำให้นันทวันดูหน้าซิว่าแสงตกไหมถ้าตกเขาต้องไปเอาร่มมาเพราะเราจะไม่ขยับที่อีกแล้วเรามีเวลาไม่เยอะพี่ติ๋งขอแว่นไปค่ะค่ะวันนี้จะเป็นคำที่ชวนวิงวอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องผู้ที่แมลงวันต้องเปรียบนะคะเปรียบเป็นการเปรียบการไม่ถูกแมลงวันตอมซึ่งอันนี้เป็นบทอันนี้เปิดให้ดูแล้วงงเมื่อเช้านี้อ่านอย่างนึงอันนี้เป็นอันไหนคะมันจะมีผู้ที่เปรียบด้วยการถูกแมลงวันตอม1และ2นันทวันเมื่อเช้านี้อ่านบทไหนตรงไหนจ้ะรถเปิดมาแล้วยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่อ่านทั้งสองบทเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะคือตอนนี้ตามันสามารถที่จะมองไปที่กล้องได้แล้วนะคะก็ขอประทานโทษเพราะว่าคุณแม่เองก็เป็นคนที่เลือกตำแหน่งเองเอานะคะคือเมื่อวานเนี่ยอ่านไปสูตรที่หนึ่งผู้ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมทีนี้วันนี้ก็จะอ่านซ้ำทั้งสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองเลยนะคะเพื่อจะทำให้เราทวนกันเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะพี่ติ๋งอันนี้ก็ย้ำไปอีกสัก 2-3 บรรทัดไม่เป็นไรเพื่อจะได้เข้าใจว่าเมื่อเราพูดเปรียบด้วยการไม่ถูกแมลงวันตอมคือต้องคิดเลยว่าเราจะไม่ขุ่นมัวเพราะเราจะไม่เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะความขุ่นมัวเหมือนแมลงวันที่จะตอมเราพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อภิกษุเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามคือในทุกอิริยาบถถ้าเธอคิดเกิดคุ้นคิดอยู่ด้วยความคุ้นคิดในทางกามก็ดีเกิดความคุ้นคิดอยู่ด้วยความคุ้นคิดในทางเดือดแค้นก็ดีเกิดความคุ้นคิดอยู่ด้วยความคุ้นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากก็ดีภิกษุนั้นไม่รับเอาความคุ้นคิดเช่นนั้นนั้นไว้ละทิ้งเสียถ่ายถอนออกเสียทำให้สิ้นสุดเสียถึงความไม่มีอะไรเหลืออยู่คือต้องละกามฉันทะละพยาบาทละถีนมิทธะอันนี้คือละนิวรณ์เลยเดี๋ยวจะมาประมาณนี้เลยภิกษุผู้เป็นเช่นนี้แม้เดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเราเรียกว่าผู้ทำความเพียรเผากิเลสผู้กลัวต่อความเป็นทาสของกิเลสเป็นผู้ปรารภความเพียรติดต่อสม่ำเสมอและเป็นผู้มีตนทรงไปแล้วในการกระทำเช่นนั้นคือต้องละความคุ้นคิดในกามละความคุ้นคิดในความพยาบาทละความคุ้นคิดที่จะทำให้ผู้อื่นลำบากทีนี้อีกสูตรหนึ่งคือเมื่อวานนี้อ่านอันนี้วันนี้ต่อเลยค่ะเรื่องเดียวกันยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีนะคะยืนเดินนั่งนอนในกรรมทั้งสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอีกสูตรหนึ่งกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ละองค์ห้าได้แล้ว
และผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ห้าเราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นยอดบุรุษในธรรมวินัยนี้ภิกษุเป็นผู้ละองค์ห้าได้แล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกามฉันทะเป็นสิ่งที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละได้แล้วคือกามฉันทะอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องนิวรณ์นิวรณ์คืออุปสรรคของความเจริญละกามฉันทะได้พยาบาทก็เป็นสิ่งที่ละได้สองแล้วนะคะทีนามิทะก็เป็นสิ่งที่ละได้ทีนามิทะเนี่ยคือพวกขี้เกียจน่ะพวกขี้เกียจพวกเห็นแก่ตัวเพื่อไม่ยอมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอุทธจักกุกุจจะอุทธจักกุกุจจะเนี่ยก็ประมาณแบบฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดเยอะอะฟุ้งซ่านเป็นอาการแบบฟุ้งผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วอีกอันคือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยมีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจแม้กระทั่งลังเลสงสัยในการกระทำของตัวเองแล้วก็ไม่แน่ใจทำแล้วจะได้อะไรอะอย่างเงี้ยปฏิบัติแล้วจะได้อะไรถือศีลแล้วจะได้อะไรประมาณนี้นะคะคือวิจิกิจฉาเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละองค์ห้าคือละนิวรณ์กามฉันทะพยาบาทอุทธัจจะกุกุจจะทีนามิทะอุทธัจจะกุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉา5อย่างทีนี้ท่านละได้แล้วเป็นยังไงภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์5เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองศีลอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองสมาธิอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองปัญญาอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองวิมุตติอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยหลุดเลยมีญาณทัศนะหลุดพ้นเลยอันเป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ห้าพละนิวรณ์ได้ก็เป็นผู้พร้อมอเสขะคือเป็นผู้ไปถึงที่สุดละไม่ต้องเรียนอีกละนิพพานละเย็นละแค่ละเนี่ยก็ถึงละมันก็พร้อมไปด้วยเนี่ยค่ะอะไรคะศีลก็อเสขะสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัสสนะทีนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ละองค์5ได้แล้วและผู้ประกอบด้วยองค์5คือละองค์5ละนิวรณ์5แล้วก็ประกอบด้วยองค์5คือประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาถึงกองวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะอันนี้ก็ทำให้เจริญเป็นอเสขะคือถึงที่สุดแล้วผู้ที่ละพวกมนุษย์ที่ไม่ถูกตอมคือต้องละนิวรณ์แล้วก็ทำเจริญด้วยคุณธรรมทั้ง5นี้ก็เป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นยอดบุรุษในธรรมวินัยอันนี้ถ้าไม่ใช่เป็นนักบวชก็ถือว่าเป็นยอดคนแมลงวันไม่ตอมพวกแมลงวันตอมก็ตอมไอ้พวกนิวรณ์อะกามฉันทะพยาบาทกุกุจจะกุกุจจะแล้วก็ทีนามิทะถึงจริงมันกามฉันทะพยาบาททีนามิทะอุทธัจจะกุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาสงสัยไหมคุณแม่อธิบายไม่สงสัยเจ้าค่ะแต่สับบาลีไม่แปลก็งงๆนะเจ้าค่ะสับบาลีคืออย่างนี้เอางี้ดีกว่าเป็นคนที่ไม่เพลินในกามคุณไม่เพลินอยู่ในความอร่อยความสวยเนี่ยเมื่อกี้อธิบายว่าภูเขาเนี่ยไม่ได้สร้างมาสวยไม่ได้เลือกหินมาเพราะมันสวยไม่เพลินไม่ขี้เกียจต้องไม่เพลินก่อนไม่เพลินอยู่กับความเป็นราคะแล้วก็ถ้าเพลินแล้วมันจะไม่ได้ดังใจมันก็จะโกรธพยาบาทมาก่อนลองนึกถึงกิเลสสิจริงเลยเจ้าค่ะพอมันไม่ได้กุหลาบสวยเดี๋ยวกุหลาบมาไม่เป็นดังใจเดี๋ยวก็จะโกรธแล้วพอมันไม่ได้พอมันโกรธแล้วมันจะอะไรงะมันจะท้อแท้เบื่อไม่อยากปลูกดูสิเนี่ยแมลงวันตอมหรือกุหลาบยังไม่ทันจะปลูกเลยแล้วเกิดฟุ้งซ่านเอาไงดีเอาอีกรสหนึ่งไหมเอามาแก้ตัวเลยดีไหมมั
ันก็จะฟุ้งซ่านไปแล้วก็สงสัยทำไมอ่ะซื้อมาแล้ว2คันดีแล้วมาอีกทีนึงเป็นอย่างนี้เนี่ยแมลงวันตอมปลูกกุหลาบแล้วแมลงวันตอมปลูกทําไมอันเนี้ยแจ่มเลยมั้ยแจ่มแจ่มเจ้าค่ะไม่ฟุ้งซ่านเหมือนกินข้าวอ่ะเดี๋ยวขากลับเราจะไปแวะกินข้าวที่ร้านที่แบบกรกฎทำอ่ะโอ้พอมันถูกใจเราอยากทำเราอยากทำพอเขาไม่มาทำให้โกรธพอโกรธเสร็จเราจะไปหาใครทำดีแล้วก็ไม่ยอมต้องหาคนทำต้องดีกว่าต้องล้ำอีนี่แมลงวันตอมหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเป็นอะไรเป็นแหล่งแมลงวันตอมเหนื่อยไหมล่ะคุณแม่ไม่เอาพอแล้วไหมตอมมาตลอดชีวิตแล้วทำให้มันเย็นเนี่ยทำแล้วเนี่ยเสียงใบโพเนี่ยเหมือนเสียงระฆังแห่งสติเลยโพพะเนี่ยใบมันจะพัดกระทบลมมองขึ้นไปก็เห็นผึ้งหลวงสงบเนี่ยเดี๋ยวกำลังว่าถ้าทำหินเสร็จแล้วก็จะให้คนมาปูเนี่ยนั่งดูสิแม่ชีก็กลับแล้วเดี๋ยวได้เวลากินข้าวแล้วค่ะนี่นะกำลังจะขอบคุณนะการบวชคนเนี่ยมันดีอย่างนี้มันไม่ใช่ได้คนมาช่วยงานนะมันได้คนที่เปลี่ยนรหัสพุทธสาวิกาแนนเนี่ยเขาจะสึกตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเขาคงยังคาใจเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับสองคืนก่อนสึกเพราะไม่อยากสึกพอได้รับคำแนะนำนิดนึงก็ไม่สึกแล้วเขาก็สบายใจนอนหลับวันนั้นที่เมื่อวานที่แม่แนนพูดนั่นนะคะค่ะก็รู้สึกสาธุท่านมากแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นอ่ะถ้าเรามุ่งมั่นในทางธรรมอ่ะเราบวชคนแล้วเราก็เห็นคือคนไม่มุ่งมั่นอ่ะทางโลกก็ล้มเหลวทางธรรมก็ล้มเหลวไอ้พวกมุ่งมั่นเนี่ยถ้าได้ปัญญาแล้วจะดีพวกเราก็เป็นคนที่ผ่านโลกกันมาพอสมควรนะเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเนี่ยคุณแม่นั่งตรงไหนแล้วมันสับปลายยากคุณแม่ก็นึกถึงคนที่จะมาเนี่ยเราลองดูสิถ้าเราทำตรงเนี้ยคือมันค่อนข้างที่จะหนึ่งหายใจดีหายใจลึกสะอาดอาจจะมีเสียงบ้างอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็มีเสียงตามสายการปกครองแบบอบต.ก็ขำๆอ่ะอะไรวะกำลังภาวนาอยู่เสียงเพลงเลลา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 มาเลยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อชาวบ้านเขาจะชวนกันให้ไปเลือกตั้งอบต.โอเคเมื่อวานนี้เจ้าค่ะคุณแม่มีญาติโยมมาที่ถึงว่าเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะที่คุณแม่บอกเขาบอกว่าเขาขอหลักธรรมะท่านคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหลักธรรมะในการปฏิบัติหน่อยเป็นแฟนคลับแล้วคุณแม่ก็บอกก็ละราคะคุณผู้ชายก็จะบอกละยังไงเพราะยังต้องทำงานนู่นนี่นั่นแต่พอดีเราก็ไม่มีเวลาใช่ไหมเจ้าคะตรงนี้ถึงว่าทุกคนยังติดตรงนี้เยอะนะคะคนที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็มาฟังธรรมบ่อยๆหรือมาฟังคำแนะนำของคุณแม่บ่อยๆเพราะว่าติมีเพื่อนก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันเลยแบบโอ้โหจะให้ทิ้งไปเลยเหรอจะเธอทำได้หนิเธอจะเสียแล้วไม่เพราะเขาตีความค่ะเจ้าค่ะละราคะไม่ได้หมายความว่าให้ละการทำงานละราคะในงานมันมีสองงานงานหนึ่งก็งานเนี่ยเลี้ยงชีพชอบประกอบปะไม่เบียดเบียนไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นไม่ฆ่าไม่ลักไม่ซ้ำซ้อนไม่เป็นคนมากในกามราคะมันก็จะได้ไม่พยาบาทเพราะฉะนั้นละราคะเนี่ยคือสุขแต่ไม่เผลอเพลินในความสุขละโมบความสุขไว้เพื่อปนเปื้อนกิเลสของตัวเองก็ไปดูสิพวกที่ปนเปื้อนกิเลสของตัวเองก็เป็นหนี้เป็นสินกันทั้งนั้นแหละแล้วถ้าเราไม่ละราคะเราก็ทำงานไปจนตายก็เป็นมนุษย์หาเงินเพื่อสนองราคะเหรอก็ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าละราคะไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คุณทำงานแต่คุณทำงานและคุณอย่าเผลอเพลินอยู่กับราคะในสิ่งที่คุณ
กำลังเสพผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจสวยก็รู้ว่าสวยถอดถอนความพอใจในการที่จะไปละโมบเอาสิ่งที่คุณอยากได้ให้มันสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปออกคุณก็จะงามพอคุณเห็นความงามแล้วคุณก็ละเพราะเห็นความงามมีความเสื่อมคุณก็งอกงามการงอกงามของคุณก็จะเป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่จะทำการงานข้างนอกและงอกงามด้วยปัญญาข้างในละราคะเราจะงอกงามทางสติปัญญาแล้วก็ทำงานมีปัจจัย4อาหารเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคแอคเซสซอรีที่คุณจะใช้ในเรื่องของการทำอะไรที่คุณต้องทำเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้กล้องมาทำงานแต่ไม่ใช่เอาไว้อวดด้วยราคะว่าฉันได้เครื่องมือใหม่ฉันทำเครื่องมือใหม่ให้มันเป็นไปเพื่อช่วยให้คนบรรลุธรรมมันดีกว่าไหมมันก็ใช้เครื่องมือใหม่แต่มันส่งเสริมให้การบรรลุธรรมคุณแม่ก็ทำนี้แหละแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเดี๋ยวกุหลาบเราก็ต้องปลูกน้ำตกเราก็ต้องทำจ่ายเงินค่าหินเราก็ต้องจ่ายไปโกรธไปจ่ายทำไม ขายหินไปโกรธไปขายทำไมเงี้ยค่ะไม่มีประโยชน์ค่ะ ที่นี่มันเป็นที่ที่ทุกคนร่วมบุญได้อยู่แล้วทุกเรื่องเลยค่ะเขาไม่ได้ทำส่งเสริมราคะนี่ค่ะมันสงเคราะห์อ่ะจบแล้วอะค่ะชัดเจนเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันวันนี้คุณแม่ก็บอกกับเด็กๆป้าปากยอว่าบางทีเราก็ต้องมีชีวิตอยู่กับความเงียบบ้างการมีชีวิตอยู่กับความเงียบจากราคะโทสะโมหะมันจะทำให้เราทรงพลังคุณแม่อายุขนาดนี้คุณแม่ก็ให้เวลาถ้ามีเวลาอยู่อีก3เดือนคุณแม่จะทำอะไรคุณแม่ก็มีเป้าชัดเจนและในการทำต้องละอะไรก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะใช้คุณูปการของการมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรได้บ้างมันก็แค่เพื่อกตัญญูกับพระธรรมนี่แหละเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแหละมันก็ตายได้กันทุกคนแหละอาจจะไม่ถึงก็ได้ฉะนั้นถ้าเรามีเขาเรียกการตั้งเป้าทีละ3เดือนก็ได้ใจเป็นอิสระจากราคะโทสะโมหะก็ไม่มีคุกในใจไงทุกที่มันก็ศักดิ์สิทธิ์ได้หมดแหละความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่จิตไม่ขุ่นมัวไม่มีนิวรณ์อย่าทำงานด้วยนิวรณ์อย่าทำงานด้วยความเพลินในกามความพยาบาทความขี้เกียจความฟุ้งซ่านความสงสัยไม่มีมันก็จะได้มีศีลที่มันบริสุทธิ์มีสมาธิที่บริสุทธิ์มีปัญญาที่บริสุทธิ์มีวิมุตติมีญาณทัศนะศักดิ์สิทธิ์เลยอ่ะมันก็ยังแห้งอยู่ก็ยังต้องทำน้ำตกอยู่แต่ว่าใจมันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวให้เรานั่งอยู่ก้อนหินก้อนไหนศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวนี่ก็เป็นการสรุปว่าไม่ถูกแมลงวันต้อมเป็นสูตรอีกอันหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปปลูกต้นไม้กันแล้วเดี๋ยวก็ใช้วิธีการประชุมเรามีการประชุมวันละ2รอบประชุมกับตัวเอง1รอบคือก่อนนอนประชุมกับสังฆะประชุมวางแผนสรุปการทำงานซึ่งมันก้าวหน้ามันมองเห็นมันไม่ต่างคนต่างทำคุณแม่รู้ว่าคนที่มาบวชกับคุณแม่เนี่ยมีจริตมาไม่เหมือนกันแม้บางทีเราต้องพยายามทำให้เขาเห็นตัวเองแล้วเขาหยุดได้เขาจะพุ่งเพราะใจเขามุ่งมั่นแล้วเวลาคนมาบวชเนี่ยมันดีกับคนไม่บวชตรงนี้แหละเพราะมันมุ่งมั่นนะกุหลาบมาแล้วกุหลาบมาแล้วค่ะถ้างั้นไปบอกเขาว่าให้เขาจอดลงตรงนั้นเลยค่ะเอาลงตรงหัวใจโพธิสัตว์เลยเดี๋ยวจะขับรถไปดูนะคะเขาขับรถมาทั้งคืนแทนที่จะเอาใจไปดูกุหลาบถามเขาซะหน่อยว่าเหนื่อยไหมกินอะไรหรือยังเขาก็จะตอบว่ากินมาแล้วนี่เลยค่ะเพราะคนที่จะเข้าเขาจะบอกเขากินมาแล้วแล้วบอกไปกินอีกก็ได้นะเดี๋ยวชาวบ้านป้ากะเหรี่ยงโบเลี้ยงเนี่ยน่ารักไหมคะน่ารักค่ะงั้นวันนี้เราไปทำอะไรน่ารักอย่างนี้พอเข้ามาแล้วเขาเดินทางมาถึงจากเลยค่ะขอมีขอบคุณคนที่เมืองเลยที่ปลูกกุหลาบให้พวกเราเดี๋ยวพวกเราจะปลูกต่อนะคะแล้วก็สุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เจ้าค่ะเจ้าภาพการปลูกกุหลาบวันนี้ต้องปลูกยังไงที่ไม่ทำให้พี่น้องทางบ้านบอกว่าพี่ติงบ้านหมุนไปอีก2วันไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ติงต้องปลูกแล้วกินน้ำนะคะค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ
เพื่อนๆก็สงสัยกันเยอะจ้ะมาแล้วคือเราบอกมาแล้วสงบโอ้โหแล้วพวกเขาจะมายังไงนู่นนี่นั่นก็แต่วันเนี้ยได้ฟังกันเยอะคุณธเนศก็เข้ามาขนาดป่วยๆยังบอกเลยว่าผมจะมีชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ให้เป็นชีวิตที่ในวันต่อใช่ตั้งมันเกิดประกวดมันเหลือสุดท้าย